เหตุการณ์ในวันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งนะถือว่าเป็นภาพที่จะบันทึกเป็นประวัติศาสตร์มาได้นะที่เราได้ให้การต้อนรับพระธุดงค์และพระธุดงค์ได้เดินธุดงค์มาถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านยังมาโปรดให้กำลังใจนะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่าจะส่งเสริมนะส่งเสริมให้กิจกรรมนี้ได้เป็นการต่อไปครับการเดินธุดงค์จำนวนมากนี้ก็เป็นภาพที่ภาพของการทำบุญระดับประเทศเลยนะครับทำบุญระดับประเทศที่เป็นการปลุกกระแสทางด้านพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาที่จะรวมพระภิกษุจำนวนมากเดินแผ่บารมีอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำบุญปีใหม่ระดับประเทศเช่นเดียวกันที่เราทำงานหนักเหนื่อยหนักมาเราก็ได้เห็นผ้าเหลืองได้เห็นการเจริญภาวนาธุดงค์อะไรเงี้ยครับมันทำให้เรารู้สึกเหมือนชีวิตเราค้นพบอะไรบางอย่างครับที่ทำให้สว่างสวัยในชีวิตครับมันตื่นตันใจมันสดชื่นนะครับมันพูดไม่ออกหรือว่ามันเหมือนเราเห็นศาสนาของเรามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก็เหมือนพาท่านเดินไปปลดทุกข์แต่ว่าช่วยให้คนที่นับถือเลื่อมใสก็ได้ศรัทธาเพราะมันมีเวลาที่จะเข้าวัดที่ผมมองว่าโครงการนั้นมันมีความสำคัญนะครับที่เรายังเห็นพระภิกษุแล้วก็พระภิกษุที่ยังมีคุณดีๆเยอะอีกมากมายที่เราจะมีให้กราบไหว้กันทุกวันทุกวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับตัวผมเองนั้นก็คิดว่าก็เพิ่งได้พบไปเจอนะครับเพิ่งได้พบไปเจอก็ขนาดนี้ก็อายุประมาณก็จะ60แล้วมีความสุขตื่นตันเพราะไม่เคยเห็นเลยเกิดมาแม่ฉันก็ไม่เคยเห็นแม่ฉันตั้ง90ฝ่าแล้วไม่เคยเห็นวันนี้ไงก็ต้องเอามาให้ได้เอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มาThank you.
การเดินธุดงค์เนี่ยเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาก็อยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้มาเห็นได้มาเข้าใจแล้วก็ได้มาร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพราะว่าเด็กในวันนี้คืออนาคตคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าถ้าเด็กเขามีความซาบซึ้งในพระรัตนตรัยมีความซาบซึ้งในพุทธศาสนาเนี่ยสังคมโลกก็จะอยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็เด็กก็จะซึมซับสิ่งดีๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเป็นย่างแก้วของหลวงพี่ตลอดแล้วก็ทุกตลอดระยะทางหลวงพี่ก็ตรึกธรรมะไปตลอดสัมมาอรหังพร้อมทั้งกับได้เห็นศรัทธาของญาติโยมตลอดแนวทางตลอดทางที่หลวงพี่ย่างไปทุกย่างก้าวของหลวงพี่แล้วทำให้หลวงพี่ได้เห็นถึงพุทธบริษัท4ที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้เห็นความศรัทธาของญาติโยมทั้งศรัทธาเก่าแล้วก็ศรัทธาใหม่ซึ่งบางคนทำงานก่อสร้างอยู่ต้องปีนลงมาจากนั่งร้านวิ่งลงมาเพื่อที่มากราบพระธุดงค์ซึ่งมันเป็นภาพอะไรที่มันปราบปลื้มมากตลอดระยะทางผมมีความตั้งใจและตั้งใจมากๆด้วยที่เดินครั้งนี้ในระหว่างที่ผมเดินไปผมก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไว้ในใจตลอดแล้วก็ผมก็ได้ภาวนาสัมมาระหังแล้วก็ได้แผ่บุญกุศลให้กับญาติโยมที่ได้มาโปรยกุหลาบให้เขาได้บุญกับอาตมาที่อาตมาได้มีโอกาสได้มาเดินในทุรงในครั้งนี้